ย่าคายนะอายเขายังไงก็แข็งใจคืนและตอนนี้เมนูทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้ฝั่งของคุณกายเป็นฝั่งที่พรีเซนต์ก่อนเลยแล้วกันได้เลยครับเชิญครับเชฟครับสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับคือซุปข้าวโพด3ยอดกุมารครับจะเป็นซุปข้าวโพดที่ไขมันต่ำกว่าซุปข้าวโพดปกติแล้วก็อาจจะมีกลิ่นหอมของขนมปังและกลิ่นหอมของเนยอยู่ในนั้นครับผมขออนุญาตชิมก่อนเลยอย่าคายนะอายเขายังไงก็แข็งใจคืนคือไม่บอกนี่ผมไม่รู้นะว่าคุณต้องประยุกต์จากพวกวัตถุดิบตามแบบร้านสะดวกซื้ออ่ะเพราะว่าเหมือนกับเครื่องปรุงทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างคุณครบนะมันอร่อยเหมือนพวกซุปข้าวโพดที่เราไปกินตามร้านอาหารแบบใช่เลยอร่อยมากอ้าวละบ่อยกินบ่อยไหมพวกซุปข้าวโพดชอบกินซุปข้าวโพดมากตอนเด็กแม่ชอบทำให้กินเอาเดี๋ยวมาร้องไห้อีกระวังนะแม่ผมเป็นคนที่ทำซุปอร่อยที่สุดในโลกหรอถ้าคุณทำได้อร่อยกว่าแม่ผมถือว่าคุณสุดยอดครับเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วโอ้ช้อนหลุดมือเอาแล้วนั่นไงมึงบอกถึงความไม่อร่อยนี่ไงนี่ไงเป็นไงคะอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยแต่ดูสีหน้าแล้วไม่น่าอร่อยกายครับคุณไปแกะสูตรแม่ผมมาใช่ไหมนั่นไงเอาไว้แล้วมันคือไม่น่าเชื่อว่ามันทำมาจากวัตถุดิบจากร้านสะดวกซื้ออ่ะเนี่ยพูดกับผมมันไม่น่าเชื่อจริงคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับแบบนี้โอ้โหเชฟฟินฟินแน่ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดสินให้เดี๋ยวตัดสินให้กินได้กินได้เป็นไงร้องนะครับโทษนะครับผมคือพอดีเขามีลูกแล้วเขามีอ๋อเจ้าครับเจ้าต่างคนต่างมีเจ้าได้เหรอได้เหรอเฮ้ยอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยกังวลเรื่องรสชาติว่ามันจะไม่เข้มข้นพอเพราะว่าเขาใช้เป็นนม 0% แต่ว่ากายเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากที่เอาขนมปังเนี่ยมาต้มแล้วออกมานี่ก็คือแบบให้คะแนนบวกในเรื่องของการตกแต่งที่แบบมีเอาข้าวโพดมาแต่งเพิ่มเอาแล้วฝั่งนี้คอมเมนต์ออกมาดีเลยต่อไปเป็นตาของพี่อนาบ้างครับอยากให้เข้มเหลือเกินชื่อเมนูชื่อเมนูขั้วกล้วยขั้วกล้วยเบคอนมีไก่ที่ไหนแล้วเนี่ยเบคอนแต่ว่ามันไม่มีกล้วยไงเราได้จับได้ทางมันหนีไปก่อนก็เลยเอาเบคอนมาแทงเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยก็เลยเป็นชื่อว่าขั้วเบคอนกล้วยขั้วเบคอนกล้วยเหมือนขั้วเบคอนก่อนไก่ไม่มีขั้วเบคอนไปก่อนเอาไปก่อนจะแนะนำการชิมถ้าให้อร่อยสดๆสุดเราต้องซดซ้อนไปก่อนซดไปหนึ่งช้อนสูตรไหนวะเนี่ยสูตรแอนเองอ๋อเหรอซดซอสไปซดซอสแค่กระแทกกระแทกให้ซอสลงไปกองอยู่ก้นกระเพาะครับแล้วค่อยกินเส้นตามลงไปโอเคแล้วจะอร่อยสดๆโอเคนี่วิธีเขาฟรอยคุณจะซดซอสก่อนอย่างที่พี่อนาเขาแนะนำโชว์ให้ดูหน่อยอ้าวอดโตแล้วจะมาโกหกหรือทำไมกินซอสเข้าไปปุ๊บแล้วก็เขย่าให้มันลงลงยังลงแล้วยังอุ้ยไปตรงนี้ครับลงแล้วโอเคเสียวตามกี่เส้นตามไปเส้นตามเส้นนี่เหนียวมากขอบอกว่าเราไปทำให้มันเละไงเอาแบบเหนียวเขย่าด้วยเขย่าถ้าเส้นมันยังไม่ลงที่ร่อนด้วยร่อนอย่างนี้ด้วยให้มันลงกระเพาะให้มันลงกระเพาะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวคั่วมีสลัดด้วยมันหอมนั่นไงมันหอมเส้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือไม่ต้องกินแบบนี้นะนายบอกก็ได้คือมันแค่กินเส้นก็อร่อยแล้วทีนี้ตามไปหลังนะคนดูคุณไม่ต้องทำตามผมนะฮะอันนี้ทำเล่นๆฮ่าๆฮ่าๆกันมันหอมเส้นอ่ะผมว่าไฮไลท์มันอยู่ที่เส้นกับเบคอนที่มันหอมแล้วมันหอมเหมือนหอมกลิ่นกระทะดูอันไหนผมลองหน่อยจะให้กลมๆมันก็ต้องใส่ซอสไปนิดนึงกลมๆคือกลมกล่อมกลมกล่อมตัดสินยากแล้วทีนี้คนละทางเลยอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจะเอาหรอนี่ก็ไปทางซุปแบบสุดทาง
อันนี้ก็มาในแนวของอาหารจีนหน่อยๆก๋วยเตี๋ยวผัดเชฟลองดูฮะฟินพูดได้คำเดียวฟินเขาชื่อฟินเขาชื่อฟินเขาชื่อเชฟฟินฟินสุดๆ ส่งสายตาอะไรกันแพ้ชนะไม่รู้ใจหรอกแต่นี่ตอนนี้ปื้มมากอร่อยอ่ะอะไรที่โดดเด่นที่สุดฮะอันนี้ประทับใจในตัวเส้นอ่ะเส้นอย่างที่บอกว่าแบบมันเป็นของที่ทำเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายไงในครัวเราทำได้ขนาดนี้นี่คือเยี่ยมโอ้โหเชฟปรบมือนะครับเอาละตอนนี้เราชิมทั้ง2เมนูแล้วครับครับเราต้องมาประชุมกันแล้วแหละว่าเมนูไหนจะออกตัวคว้าชัยชนะไปได้ก่อนขอเวลาสักครู่เดียวครับต้องให้เชฟทำการเราว่ามันคนละมันคนละประชุมเครียดแล้วอะและตอนนี้เราได้ผลการตัดสินมาแล้วครับเมนูที่ชนะในมิชชั่นแรกคือลุ้นลุ้นเออลุ้นลุ้นเออโอ้เล่นหน้าได้ด้วยโอ้ยโอ้ยแล้วปากสั่นแรงมากเมนูที่ชนะคือเมนูของทีมเพียนาและบุกมาแต่ขอบอกก่อนเลยว่ามันตัดกันนิดเดียวจริงๆเชฟให้เหตุผลคือเชฟเนี่ยประทับใจฝั่งนี้มากที่เขาสามารถมาอะแดปเทคนิคว่าแบบทำให้มันข้นขึ้นแล้วกลิ่นมันหอมมากแต่ของพี่อนันต์เนี่ยต้องให้เขาจริงๆเพราะว่าแบบเทคนิคการผัดเขาอะคือถ้าคนทำไม่ได้ดีเนี่ยมันจะออกมาเละอย่างนึงคือมันได้ความเป็นสามัญประจำบ้านคือบอกว่ากินไปแล้วมันถึงว่ารสมีแม่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแค่มิชชั่นแรกเท่านั้นเพราะว่าในมิชชั่นที่สองเนี่ยนะครับในช่วงโฮมคุกแบทเทิลเนี่ยเราก็จะมีโจทย์มาให้คุณอีกแล้วแต่แน่นอนนะครับว่าทีมของคุณกายคุณได้รับอุปสรรคไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและโจทย์ในรอบโฮมคุกแบทเทิลก็คือแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับเอามาสร้างสรรค์เมนูแฮมเบอร์เกอร์ถามเชฟฟินหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้เราเอาไปอะแดปต์เป็นอะไรได้บ้างที่ไม่ใช่หน้าตาเดิมอันนี้ฟินว่าใช้เทคนิคฟิวชั่นก็คือเพราะว่าปกติแล้วเบอร์เกอร์เนี่ยมันอร่อยที่ตัวเนื้อมันตัวไส้มันแต่ทำยังไงให้มันรสชาติมันแบบโดดไปบางคนอาจจะเป็นเบอร์เกอร์สไตล์ไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเอาที่ตัวเนื้อไส้ข้างในเนี่ยมาผัดใหม่ก็ได้แล้วน่าสนใจว่าโจทย์แฮมเบอร์เกอร์ทั้ง2ทีมจะฉีกออกไปได้มากน้อยแค่ไหนครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าในมิชชั่นแรกคุณกายแพ้ไปครับคุณมีอุปสรรคด้วยซึ่งอุปสรรคก็คือเปลี่ยนหน่อยอร่อยแน่ครับเราจะให้ทีมที่ชนะเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เลือกเปลี่ยนวัตถุดิบได้1อย่างเอาละและครั้งนี้นะครับลูกมือนะครับต้องเป็นหัวหน้าทีมอย่างที่ผมบอกไปต้นรายการครับในมิชชั่นที่2คุณ2คนเซเลบเป็นแค่ลูกมือพอครับแต่จะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเราให้วางแผนกันได้นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปช้อปปิ้งทีมก็พร้อมแล้วครับในมิชชั่นที่2นี้ครับครับเดี๋ยวถามเชฟมุกไมค์ก่อนครับวันนี้จะทำเมนูอะไรและมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับค่ะวันนี้จะทำลาซานญ่าหมูนะคะเฮ้ยเอาวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับเอาวัตถุดิบนะคะก็จะมีไส้หมูสับค่ะมีเนยมีมะเขือเทศแล้วก็มีเส้นสปาเกตตี้ค่ะมีชีสแล้วจะใช้ชีสแล้วก็ไฟเอาแก๊สได้เป่าอ๋อใช่ว่าเอาแก๊สเป่าให้ชีสละลายเข้าไปในเนื้อเขาเรียกทอสทอสครับไม่รู้ชาวบ้านเรียกแก๊สฝั่งคุณกาญจน์ชนนท์ครับครับคุณจะทำเมนูอะไรครับรู้จักเยเกอร์บอมไหมคะเยเกอร์บอมเยเกอร์บอมเหล้าเหล้าใช่เยเกอร์ไมเซอร์ใช่วันนี้เราก็เลยจะเอามาประยุกต์ใช้คุณใส่เหล้าเหรอฮะเป็นเบอร์เกอร์บอมไม่ค่ะเป็นเบอร์เกอร์บอมมันยังไงอ่ะมันจะกินยังไงอ่ะกรรมวิธีมันคือยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนเนี่ยมาหั่นแล้วก็ใช้ไส้ของเบอร์เกอร์ครับ
ไปคลุกกับแป้งโกกิที่เราผสมขึ้นมาสูตรพิเศษแล้วก็เอามาทอดอีกรอบนึงเอามาทอดค่ะแล้วก็เอามาใส่กับเบคอนแล้วเราก็ปรุงซอสขึ้นมาครับครับผมซึ่งเราจะจิ้มกับมายองเนสกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็จะเป็นการประยุกต์เล็กน้อยขึ้นมาอ๋อคุณบอมระหว่างมายองเนสกับซีฟู้ดรสชาติไม่อร่อยไม่รู้แต่ขอสวยไว้ก่อนครับเอาล่ะเอาล่ะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าลืมนะคุณกายคุณยังมีอุปสรรคอยู่นะครับใช่ครับซึ่งอุปสรรคคุณคือถูกเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ1อย่างนะครับใช่ครับนายนาครับครับอยากจะเปลี่ยนอะไรของเขาครับสูตรของเรือทำเนี่ยรสชาติของอาหารส่วนใหญ่จะใช้เกลือและน้ำปลาน้ำปลาครับเฮ้ยอย่ามาโกหกหลอกเคยได้ยินเคยได้ยินเฮ้ของอย่างว่าเหมือนเพี้ยกยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดหรือจะมาหลอกว่าไม่ไล่หรอกส่งเนี้ยเขาใช้เกลือแต่ว่าจะไม่ให้หรือใช้เกลือฮะว่าจะให้หรือใช้น้ำปลาแทนเกลืออ้าวเปลี่ยนเกลือเป็นน้ำปลานะครับถือว่าถือว่ากระทบเยอะไหมครับกายครับก็กระทบอยู่เนาะกระทบอยู่คือน้ำปลาเนี่ยมันกลิ่นมันจะรุนแรงเปียกอ่ะแล้วมันมีกลิ่นไงมันไม่เหมือนเกลือที่มันเค็มอย่างเดียวแต่ก็ลองดูครับเกลือมันอาจจะทำให้อร่อยขึ้นก็ได้เดี๋ยวก็รู้เอาละฮะก็หวังว่าคงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและอย่าลืมนะครับมิชชั่นนี้ทีมไหนแพ้ทีมนั้นต้องถูกบทลงโทษท้ายรายการนะครับและอย่าลืมนะครับอาหารที่พวกคุณทำพวกเราต้องชิมนะครับถ้าพร้อมแล้ว10นาทีในการสร้างสรรค์เมนูถ้าพร้อมแล้วโกโก้ยามเมอันนี้ดูยากอ่ะฝั่งไหนฮะฝั่งเนี้ยถือว่าฉีกไปหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่คือไอเดียดีมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าขั้นตอนเยอะมีแค่10นาทีไงแล้วการที่เขาโดนเปลี่ยนเกลือไปเป็นน้ำปลาตรงไหนที่จะถูกผลกระทบมากที่สุดฮะใช่ไหมตัวบอมเนี่ยถ้ามันกินแล้วมันมีกลิ่นน้ำปลาจะเหม็นคาวได้ก็ต้องอยู่ที่การปรุงรสซอสแบบทำยังไงให้แบบว่ากลบกลิ่นน้ำปลาไปถ้าเขามีเทคนิคการปรุงซอสอาจจะโอเคแล้วฝั่งของนายนากับมุ้งหมายครับเมนูนี้ยากไหมฮะลาซานญ่าเนี่ยด้วยตัวอาหารเนี่ยมันต้องเอาไปอบซึ่งก็ต้องดูว่ามันทำออกมาแล้วเท็กซ์เจอร์มันจะได้แบบเหมือนลาซานญ่าจริงๆหรือเปล่าเผ็ดๆหน่อยก็มีเบอร์เกอร์ขนมปังเป็นเครื่องเคียงได้คุณนายครับคุณนายเอามาแล้วรวนอีกแล้วไม่เห็นนะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เราไม่ใช้แล้วเราทิ้งไงมันเยอะไปแล้วก็ต้องดูความสะอาดด้วยนะคะอย่างนั้นเชฟไม่ชิมนะอย่างนั้นน่ะมันรั่วไปอย่างนี้เออใส่มะเขือเทศสับเมื่อกี้เขาให้มาอีกค่ะน่าจะต้องหั่นพอแล้วใส่มากเดี๋ยวเปรี้ยวมันใหญ่ไหมปะเอาแล้วตอนนี้ฮิเดโกะโรคอะไรก็ไม่ทราบนะครับฮิเดโกะเกิดอะไรขึ้นครับลวกเส้นค่ะกำลังลวกเส้นแล้วเราลวกอะไรครับตื่นเต้นไงลืมขั้นตอนอ๋อลืมนะครับลืมลวกเส้นนะครับมีหน้าละสะดุ้งโหยงขึ้นมาเลยนะฮะเวฟเลยเอ้กี่นาทีนี่เอาละฮะตอนนี้นะครับคุณกายราชานนท์กำลังจะใช้อุปสรรคนะครับที่เราขอเปลี่ยนจากเกลือเป็นน้ำปลานะครับกำลังจะใส่คุณกายฮะเมื่อกี้คุณหยดน้ำปลาลงไปในส่วนผสมอะไรครับน่ะในแป้งโกกิครับใช้น้ำปลาแทนในแป้งครับเป็นไงครับก็ต้องดูว่าอย่างถ้าปรุงรสน้อยไปอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยอาจจะใช่อาจจะจืดได้ว่าไงฮะแต่ฝั่งนี้เขาก็ดูแบบว่าเป็นแบบไม่โรคอ่ะไม่โรคเลยแล้วก็ดูสะอาดดูเหมือนเขาควบคุมทุกอย่างได้ใช่ฝั่งนี้ดูแบบว่าครับฝั่งนั้นดูตื่นตระหนกมากครับโดยเฉพาะมุกไม้นะครับแล้วก็พริกไทยพี่เกลือแล้วก็พริกไทยนะครับเดี๋ยวนายพิชชู่นะครับโอ้โหตายแล้วโถตายแล้วเหมือนพ่อลูกกันนะมาวันพ่ออะไรเงี้ยพ่อลูกเข้าครัวโอ้แล้วใส่เกลือเยอะไปไหมนะเยอะไปไหมนะเค็มไปนะเพราะว่าจริงๆตัวหมูมันเค็มมาอยู่แล้วนี่ไงนายนาแก้เนี่ยใส่พริกไทยกบเขานี่เขาแก้อยู่ฮะกบทอดแล้วฝั่งนี้เริ่มเอาลงไปทอดแล้วครับกายทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผู้ช่วยครับคุณกายปั้นปั้นดินนะเบิร์กเกอร์บอมของผมอยู่ฮะโอเคดีเจแฟรี่ครับทุกอย่างโอเคอยู่ไหมครับโอเคมากเลยค่ะมั่นใจเขาดูฝั่งนี้เขาสงบมากแล้วเขาดูมั่นใจมากตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับผ่านไปครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ยังเดาไม่ออกเลยนะครับว่า2เมนูจะออกมาเป็นยังไงนะครับมุกไม้มีสีหน้าเหมือนจะร้องไห้นะครับไม่แน่ใจแล้วเอาอีกแล้วนะปากสั่นอีกแล้วมุกไม้ชิมครับเอาละครับดูสีหน้าครับปึ๊บที่เรากลัวว่ามันจะเค็มหรือเปล่านะครับโอ้สั่นสั่นขึ้นมาเลยครับอร่อยอร่อยอร่อยนะครับเอาแล้ว
ฝั่งนี้ข้ามซอสแล้วนี่เออแล้วดูลีลาการตีซอสเขาดีนะคือคนนึงทำอย่างนึงอีกคนนึงเขาก็มาแยกหน้าที่กันถือว่าครัวฝั่งนี้นี่แบ่งหน้าที่ดีถือว่าขั้นตอนเยอะแต่สามารถทำเวลาได้ดีฝั่งนั้นเขาเริ่มจะเอาเครื่องลงไปบนเส้นแล้วครับเชฟครับแต่ระวังจะแห้งไปไหมนะดูรู้จักสายตาตอนนี้เหมือนจะแห้งใช่ไหมลาซานญ่ามันต้องแบบมีความกรุบกริบและตอนนี้เหลือเวลาอยู่3นาทีฝั่งลาซานญ่ายังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวก่อนมันต้องมีประกบวนไงประกบวนเอาชีสประกบแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้จะออกมาเป็นยังไงแค่ชีสประกบมันก็ไม่ถือเป็นลาซานญ่าเปล่าจะใส่หน้ากากบังหน้ากบเกลื่อนเป็นลาซานญ่าไม่ได้เปิดมาเป็นสปาเกตตี้ครับของขึ้นเลยเฮ้ยเอาแล้วผู้ชายบอกว่าอุ้ยโอ้เชฟบิ้วเยอะเอาละครับแล้วเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งให้มุกไมล์เป็นคนทำนะครับเขาเริ่มทอสไปที่ชีสที่โปะอยู่ตอนนี้นะครับเหลือ1นาทีนะครับไม่มีเวลาในการแก้ไขนะครับปิดเฮ้ยมันยังไม่ละลายเอ้าไม่มีเวลาในการแก้ไขแล้วนะครับ1นาทีสุดท้ายครับฝั่งของคุณกายนี่เริ่มจัดจานแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับต้องแก้ไข30วินาทีสุดท้ายครับ25วิแล้วครับจะแก้อะไรต้องรีบแก้แล้วครับ15วินาทีสุดท้ายโอ้โหทันไม่ทันไม่รู้แล้วครับ10 9 8 7 6 5 4ทันไหมทันไหม2ลวกไปครับ1หมดเวลาครับหมดเวลาครับไม่รู้แล้วแหละทันไม่ทันต้องหยุดนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ครับแต่เวลาหมดแล้วครับปอยครับเดี๋ยวเราต้องมาตัดสินกันด้วยที่รสชาตินะครับรสชาติใครจะเฉือนชนะกันไม่ได้นั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อกับโกโก้ยัมมี่